เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างตกแต่งเพื่อโลกโอ้ Buildtech 2011นี่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะคะอาจารย์ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคมค่ะที่ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณมนตรีอิทธิชัยกุลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเวลฟิกซ์เนี่ยจะเข้ามาให้สัมภาษณ์รายการเราด้วยโฟนอินเข้ามาซึ่งตอนนี้เรากำลังต่อสายถึงท่านอยู่ ก็อยากจะช่วยกันเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานนี้นิดนึงว่าอยากจะให้เข้ามาชมงานกันนะคะเป็นงานเทคโนโลยีเลยค่ะประชันเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โซทัศนุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายและตอนนี้คุณมนตรีก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณมนตรีอ๋อครับครับครับสวัสดีค่ะคุณมนตรีจากรายการรู้รอบบ้านนะคะครับค่ะคุณมนตรีค่ะทราบมาว่าทางบริษัทเวลฟิกของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งในร้านหนึ่งที่จะมีในเรื่องของ product มานำแสดงในงาน Buildtech นี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับค่ะขอทราบผลิตภัณฑ์หรือว่านวัตกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ที่บูธเวลฟิกนี่คะครับก็คือว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับพี่ว่าเราจะมาโชว์ในงานเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของมันจะเป็นพวกงานฟาชั่นนิ่งนะครับก็จะมีเป็นพวกน้ำยาเศษเหล็กเป็นพวกฟุกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกเครื่องมือที่ว่าใช้ในส่วนของที่ว่าเป็นระบบเช่ามันจะเป็นพวกpower tool พวกสว่านพวกลูกหมูอินเทียท่านตัดอะไรพวกนี้ครับเป็นพวกอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเหรอคะที่เครื่องมือเครื่องใช้ครับก็คือว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเวลฟิกเราเนี่ยเราจะมีหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทหลักๆนะครับก็คือว่าจะเป็นในส่วนของน้ำยาเคมีที่ว่าใช้ในส่วนของพวกงานก่อสร้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มันจะไปเกี่ยวกับพวกประเภทเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวก power tool ก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าที่เราปกติก็คือตามช่างเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นการซื้อขายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเป็นในส่วนของระบบเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นระบบให้เช่าไม่ได้ซื้อขายใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบเช่าเนี่ยก็คือจะช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับผู้ใช้ก็คือว่าในส่วนของกรณีเครื่องที่เสียเนี่ยก็คือทางบริษัทเราก็จะรับผิดชอบในส่วนนั้นครับแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องมือให้กับผู้ใช้ภายใน24ชั่วโมงอะไรตรงเนี้ยครับเป็นเซอร์วิสตัวนึงด้วยคุณปฏิพวกเหล็กพวกเคมีก็มีใช่ไหมใช่ครับมีครับพวกเหล็กเนี่ยฮะพวกเคมีคอลโบอะไรเงี้ยนะใช่ครับพวกเคมีคอลโบต้องไปเลยครับในส่วนของเคมีพันซึ่งมันเป็นพวกน้ำยาเก็บเหล็กเนี่ยก็คือว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่าในส่วนของเคมีหรือว่าตัวน้ำยาเนี่ยคือเราก็พัฒนาในส่วนของฟอร์มูล่าแล้วก็พัฒนาในส่วนของตัวโปรดักต์นะครับเพราะว่าในส่วนของการใช้น้ำยาเคมีเนี่ยพอก่อนที่เราจะใช้เราก็จะมีการเทสทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีการคือการเทสโดยปกติคือในส่วนของค่าของน้ำยาที่เราวัดกันก็คือว่ามันจะต้องเลยค่ายืดของเหล็กนะครับคือเขาจะมีว่าสมมติในขนาดเขาไอ้ขนาดเท่านี้มันจะมีค่ายืดอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีส่วนของมาตรฐานในส่วนของยุโรปเทสมาเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับเราก็จะมีเป็นมาตรฐานของทางยุโรปที่เราเรียกว่า EPA ครับค่ะเป็นมาตรฐานทางยุโรปตัวนั้นใช่ไหมคะและในเรื่องของแต่ละที่บอกว่ามี3อย่างคือด้านน้ำยาด้านเหล็กด้าน power tool เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติโดดเด่นอะไรอย่างไรบ้างคะครับก็คือว่าในส่วนของตัวน้ำยาเคมีนะครับคือเราก็แคสติฟายในส่วนของตัวน้ำยาเนี่ยออกมาเป็น3ประเภทหลักๆนะครับก็คือว่าสำหรับน้ำยาเคมีที่ใช้กับเหล็กโครงสร้างใหญ่ก็คือถ้าตามในส่วนของวิศวกรเขาก็จะพอทราบก็คือว่าถ้าเป็นเหล็กโครงสร้างใหญ่ก็จะเป็นเหล็ก16มิลขึ้นไปจนถึงเหล็ก BB32 เนี่ยก็ใช้ในส่วนของตัวน้ำยาที่มันเป็น PO-epoxy ซึ่งถ้าเราใช้ในส่วนของการเทสเนี่ยมันก็จะเลยค่ายืดของเหล็กบางทีอาจจะเป็นคือทำให้เหล็กขาดได้เลยอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีการเทสกันถ้ามุดในส่วนของตัวโปรดักต์ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ใช้สำหรับเหล็กซึ่งมันเป็นเหล็กสำหรับงานโครงสร้างแต่ว่าเป็นเหล็กขนาดเล็กลงมาหน่อยก็คือเหล็ก16มิล12มิลย่อมลงมาจากอะไรเงี้ยย่อมลงมาใช่ครับผมครับแล้วก็เป็นประเภทที่3ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว
อีพ็อกซี่ที่สำหรับใช้สำหรับเป็นตัวทูพาสำหรับพวกงานกระแพงก่ออิฐนะครับเป็นพวกงานกระแพงก่ออิฐค่ะเป็นอันนี้จะเป็นรายละเอียดและย่อยๆลงมาอีกส่วนนึงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกฟุกหรือว่าที่เราเรียกว่าตัว expansion นะครับ expansion bolt ก็คือเป็นพวกฟุกที่เอาไว้ยึดในส่วนของการเจาะติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างเหล็กเข้ากับคอนกรีตหรือว่าในส่วนของตัวเพลนเหล็กเข้ากับคอนกรีตเนี่ยก็จะใช้บางทีก็ไม่จะเป็นที่ต้องใช้ในส่วนของตัวน้ำยานะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวฟุกตัวนี้เข้ามายึดก็ได้เป็นตัวนี้ใช้ได้ใช่ไหมวิธีการใช้งานทั้งหลายแหละที่พูดมาผลิตภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะจริงแล้วไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าคือสมมติถ้าทางลูกค้าก็ดีนะครับหรือว่าทางวิศวกรหรือว่าผู้ที่สนใจที่ว่าต้องการติดตั้งเนี่ยก็เราก็จะมีทีมงานในบริการให้กับลูกค้าด้วยแต่ถ้าสมมติถ้าบังเอิญว่าลูกค้าก็มีคนงานอยู่แล้วหรือว่ามีช่างอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนการติดตั้งก็คือเราก็จะแนะนำให้กับลูกค้าก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ความประสงค์ของลูกค้าว่าอย่างนั้นเถอะว่าจะเลือกไปติดตั้งกันเองหรือว่าใช้บริการของทางบริษัทใช่ไหมคะได้ทั้งสองอย่างแต่ในเรื่องของ maintenance อะไรนี่พวกนี้บริษัทยังดูแลอยู่เหมือนเดิมใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เพราะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเคมีหรือว่าจะเป็นของตัวที่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยคือมันจะต้องใช้ในส่วนของการรับน้ำหนักสำหรับโครงสร้างนะครับเพราะนั้นคือก่อนที่จะใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีทางทีมเอนจิเนียร์หรือว่าทางวิศวกรเนี่ยไปทำเทสต์ให้กับทางลูกค้าว่าโหลดในแต่ละครั้งของการติดตั้งเนี่ยมันจะมีโหลดที่เท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อความมั่นใจแล้วเราทำเป็นรายการคำนวณไปให้แล้วก็มีในส่วนของการเซ็นรับรองเอกสารของทางวิศวกรโอ้อย่างนี้ก็สะดวกเลยนะอาจารย์ฟังดูแล้วแบบมันเป็นเหมือนกับเหมือนจะยากนะคะแต่จริงๆแล้วสำเร็จรูปนะเปลือกจะแขวนแอร์แขวนอะไรแขวนไอ้ห้อยอะไรต่อเติมอาคารอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกเท่ากับงานนี้ไปแต่ยังไงพวกเราเดี๋ยวไปยังไงลดราคาให้เราหน่อยละกันโปรโมชั่นค่ะคุณมนตรีเนี่ยพูดถึงลดราคาเราต้องคุยกันเรื่องโปรโมชั่นโปรโมชั่นเป็นไงโปรโมชั่นคือจริงๆนะครับคือในส่วนของตัวน้ำยาเคมีพันหรือว่าในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวกับฟุกแล้วก็ในส่วนของระบบเช่าเนี่ยคือในส่วนของบริษัทเบสิกเราก็ดำเนินกิจการมาประมาณสักแปดปีแล้วนะครับนั่นคือผู้รับเหมาหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพอรู้จักกับทางบริษัทเบสิกแล้วใช่ครับเพราะว่ามีแล้วในส่วนของเขาเรียกโปรเจกต์เรฟเฟอเรนซ์นะครับก็ของเราก็ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงก์อะไรเงี้ยหรือพวกงานอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยก็ฟิกทั้งนั้นก็ส่วนใหญ่ก็คือมั่นใจในสินค้าของเราแล้วก็ใช้ของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของที่ตอนนี้ที่เราพยายามเน้นแล้วก็ฉีดตลาดก็คือเราก็จะมาเน้นในส่วนของพวกเครื่องมือที่ว่าเป็นระบบเช่านะครับก็จะเป็นพวก power tool ทั้งหลายที่ว่าสวานลูกหมูแท่นตัดเครื่องสกัดอะไรเงี้ยซึ่งนะตอนนี้สำหรับผู้รับเหมาส่วนใหญ่นะครับก็เลือกที่จะใช้ระบบเช่าเพราะว่าเนื่องจากสะดวกด้วยแล้วก็เซฟคอสของทางผู้รับเหมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ว่าจะอยู่ในส่วนของระบบเช่าเพิ่มเข้ามาอีกก็คือว่าก็คือมันจะเป็นในส่วนของเป็นเครื่องเชื่อมครับเป็นเครื่องเชื่อมเพราะว่าปกติก็ถ้าส่วนใหญ่ตามโรงงานหรือว่าตามไซต์งานเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการเชื่อมเพราะนั้นคือเราเลยคิดว่าเราก็เลยจะเพิ่มในส่วนของเครื่องเชื่อมเข้าไปในเป็นในอีกหนึ่งไลน์โปรดักต์ของเราผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ถ้าเป็นหมายถึงว่าลูกค้ารีเควสต์มาด้วยเนี่ยเราก็สามารถจัดหาให้ได้ใช่ไหมคุณมนตรีอ๋อเพราะว่าคือถ้าเป็นเครื่องเชื่อมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนที่ว่าทำเป็นระบบเช่าอะครับแล้วเราก็ได้คุยแล้วอ๋อในส่วนของในหมู่คณะของทางพนักงานเราหรือว่าทีมงานเนี่ยก็คือว่าเราก็จะเพิ่มเครื่องเชื่อมเข้าไปเป็นอีกหนึ่งไลน์โปรดักต์ในส่วนของที่ว่าเป็นระบบเช่าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดนะคะใช่ครับผมแหมอย่างนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะใช่ไหมคะเชิญชวนท่านผู้ฟังหน่อยค่ะคุณมนตรีว่างานบิวเทคเนี่ยยิ่งใหญ่โตสมกับราคาที่ควรจะเข้ามาชมกันมากน้อยสักเพียงไหนคะก็คือในส่วนของงานบิวเทคนะครับก็คือเท่าที่คือถ้าเกิดเป็นพวกทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็จะทราบอยู่แล้วไม่ว่าเป็นพวกสถาปนิกทางผู้รับเหมาหรือว่าคนที่ใช้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะทราบแล้วว่า
พราะถ้าเป็นพวกงานบิวเทคเนี่ยก็คือช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยก็ที่เมืองทองเนี่ยก็จะมีปีละครั้งนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยก็คือจะมีในส่วนของพวกซัพพลายเออร์หรือว่าทางบริษัทที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวกับใช้กับพวกงานก่อสร้างเนี่ยก็เข้ามาโชว์ไม่ว่าจะในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่จะตอบสนองให้กับผู้ใช้งานได้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลือกซื้อสินค้าแน่นอนคือในส่วนของงาน Buildtech หรือว่างานที่เกี่ยวกับงานแฟร์เนี่ยก็แน่นอนก็คือจะได้ในส่วนของเรื่องราคาโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะครับแน่นอนอยู่แล้วส่วนลดแลกแจกแถมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแน่นอนเลยครับเพียบเลยใช่ไหมถ้ารู้รอบบ้านไปนี่ต้องเพียบของเพียบนะคุณมนตรีนะอ๋อแน่นอนแน่นอนนี่มดอัดเทปไปแล้วนะอ๋อแน่นอนครับเรายินดีเลยนะครับแล้วก็คือในส่วนของผู้รับเหมาเนี่ยก็ถ้าเป็นลูกค้าที่เคยดีลกับทางเวฟิกอยู่แล้วแล้วก็สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มเติมจากที่เรามีให้อยู่แล้วโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันในงาน Buildtech แน่นอนในช่วงนั้นนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมนตรีมากนะคะที่สละเวลาให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการของเรานะคะแล้วเราไปพบกันในงานนะคะคุณมนตรีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ